จังหวัดน่านร่วมกับทททสำนักงานน่านหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดน่านในเที่ยวบินแรกของวันที่13เมษายน2567ณอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานน่านนครอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายโยธินทับทิมทองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่านหัวหน้าส่วนราชการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเครือข่ายภาคีด้านการท่องเที่ยวร่วมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดน่านในเที่ยวบินแรกของวันที่13เมษายน2567ซึ่งเป็นวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปีพุทธศักราช2567ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะเป็นการสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่มีความโดดเด่นเชิงสร้างสรรค์ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์โดยนำเสนอภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในรูปแบบของงานประเพณีการละเล่นการสืบสานด้านดนตรีศิลปะวัฒนธรรมที่ล้วนแต่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ตัวตนของคนน่านที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวจังหวัดน่านในช่วงฤดูร้อนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆที่จัดขึ้นในช่วงของงานประเพณีปีใหม่เมือง2567หรือเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดน่านครั้งนี้นอกจากนี้ทททสำนักงานน่านยังได้จัดกิจกรรมบูชาตรงปีใหม่ก่อเจดีย์ทรายที่วัดพระธาตุช้างคำวรวิหารเพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนร่วมทำบุญสืบเนื่องในประเพณีสงกรานต์อีกด้วยค่ะนอกจากนั้นยังมีกิจกรรม9จุดไหว้เสริมบารมีมหามงคลพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งเพื่อรับของที่ระลึกมงคลจากททสำนักงานน่านสำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชุมชนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนได้ร่วมแรงร่วมใจจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการต่อยอดคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกให้คงอยู่สืบไปอีกทั้งยังเป็นการส่งมอบคุณค่าของประสบการณ์การท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการสร้างความประทับใจรวมถึงการสร้างประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดน่านให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะนิว24สถานีประชาชนประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกัญญ์วลิสุวรรณรายงาน